คุณผู้ชมครับมีป้าขายผักหัวร้อนครับคือมีรถเก๋งคันนึงมาจอดอยู่หน้าร้านแห่งหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่ป้าเนี่ยต้องมาตั้งร้านขายผักทีนี้พอตั้งร้านไม่ได้เนี่ยโมโหนะไปทุบทำลายรถเก๋งนะไปทุบทำลายรถเก๋งเขาเนี่ยนะเดี๋ยวดูคลิปหน่อยนี่คือคลิปที่แชร์ในโลกโซเชียลนะครับผู้หญิงคนหนึ่งเอาอิฐทุบรถเก๋งสีขาวที่จอดอยู่ที่หน้าร้านแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายแล้วก็ใช้กรวยนะมาทุบหลายครั้งรอบรถมีคนถ่ายคลิปเหตุการณ์ต่อมาเจ้าของรถชื่อนายพิทักษ์คำสุขได้แจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองหนองคายเพื่อเอาผิดนางบุญรังอายุ53 ปีข้อหาทำให้เสียทรัพย์โดยนายพิทักษ์เจ้าของรถบอกว่าตัวเองมีอาชีพขายน้ำมะพร้าวภายในตลาดสดโพชัยโดยจะมาเตรียมขายของที่ตลาดนัดตั้งแต่3-4 ตีและจอดรถบริเวณดังกล่าวหรือจุดใกล้เคียงเป็นประจำไม่เคยมีปัญหานะครับแต่ว่าล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยปรากฏว่าแม่ค้าผักเนี่ยมาทุบรถโดยที่ไม่รู้จักหรือบาดหมางกันมาก่อนได้รับความเสียหายหลายจุดเลยคุณผู้ชมฮะนี่นะครับทีนี้เนี่ย เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองฟังเจ้าของรถเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยผมไปตลาดช่วงประมาณ4 กว่าผมไปจอดรถที่ตรงนั้นครับแล้วก็เข้าไปเขาขายของตามปกติพอเวลาประมาณ6:40ก็มีพ่อค้าขายไข่ไก่ครับเดินมาบอกผมว่ารถโดนทุบครับแล้วผมก็ออกไปดูรถก็นะครับพบผู้หญิงคนที่ก่อเหตุแล้วครับที่เป็นคนทุบรถนะครับแล้วไงต่อเราได้คุยกับคนที่ก่อเหตุไหมได้คุยแต่แกไม่คุยด้วยผมก็ถามแกมาทุบรถผมทำไมอย่างนี้แกก็ไม่คุยด้วยนายพี่